ตอนนี้กำลังสะกดรอยตามลูกเสือนะครับว่าเขาเดินทางไกลไปทางไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านน้องนองทางไปสายหรือว่าอะไรไม่เคยมาเหมือนกันครับตอนนี้ไม่เคยมาลึกขนาดนี้โอเคครับเราเห็นเด็กน้อยครับกำลังจะเดินข้ามถนนครับตอนนี้เราเห็นเมฆมณีกลุ่มแรกแล้วนะครับนารีนะครับกลุ่มสุดท้ายโอ้โหมีแมวมองนะครับนี่โอ้มันไปได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ลูกเสือเขาทำอะไรกันครับอุดอู้เหลือเกินเอาคนคืออ๋ออยู่ฮันโอเคนะครับตอนนี้เราถอยก่อนนะครับเพราะว่าทางแคบนะครับไม่อยากจะเดินขับรถแล้วก็ไปเบียดลูกเสือเนตรีเขานะครับก็ข้างหน้าจะมีจุดสกัดนะครับตอนนี้ก็เลยเด็กก็เลยยังนั่นอยู่โอ้ครับเราใส่ตรงนี้จะเป็นจุดสกัดหรือเปล่าครับไม่น่าใช่นะครับมันชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้เด็กเขาจะเดินมาทางไหนทางไหนเนี่ยทางไหนเดินมาทางไหนน่าจะตรงนี้จากการสันนิษฐานนะครับเพราะว่าเออมันต้องเดินเป็นวงกลมนะครับเราก็จะเข้าตรงนี้แหละครับมั่นใจให้มีถนนให้ไปเราไปหมดดูต่อเรามาเจอถูกต้องนะครับจุดสกัดจุดสุดท้ายนะครับเราถูกต้องแล้วนะครับแวะคุยกับคุณครูพ่วงกลับนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยเราไปเจอรถมอเตอร์ไซค์1คันอยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ครับตอนนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์
ขึ้นโอ้โหไม่ไหวครับถอยเกียร์3ดับครับโอ้พระเจ้าไม่ใช้ได้เกียวมีเกียร์ยังไม่เข้าไม่เข้าพี่จะเป็นที่เลี้ยวที่เราสามารถเลี้ยวกลับรถได้นะครับถ้าไม่มีก็จะกลับตรงนี้ครับผมตอนนี้ยังไม่พบร่องรอยของลูกเสือนะครับแล้วขาดอำนวยน้ำสูงนะครับเลยนะครับตอนนี้ยังไม่พบไม่พบนะครับยังไม่พบเดี๋ยวเราจะหาทางซุ่มนะตรงนี้เป็นที่ซุ่มเลยไปต่อครับตอนนี้เราพบสุนัขป่าสีดำหางกุด1ตัวนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่ต้องการที่จะสะกดรอยนะครับเราต้องการสะกดรอยลูกเสือเฮ้ยตรงนี้ก็มีทางไปวะเฮ้ยไปทางเหนือบ้านนี้หรือว่าจะถอยจะไปต่อหรือสิพอซัมมี่ครับไปต่อครับสัญชาตญาณนะครับอีกไม่ไกลนะครับเฮ้ยสะพานครับไปต่อครับผมไม่ตกสะพานใช่ไหมครับโอ้ครับเราเจอคณะคุณครูนะครับจุดสกัดที่2นะครับเจอแล้วนะครับน่าจะเป็นรองสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นจุดสกัดรองสุดท้ายเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นลูกเสืออะไรครับตอนนี้ยังเข้ามาที่อุโมงค์โอ้โหเข้ามาที่อุโมงค์ต้นไผ่นะครับไม่ต้องพูดเรื่องสีรถนะครับว้ายังไม่พบลูกเสือแม้แต่ตัวเดียวคราวนี้ผมเห็นลูกโอ้โหครับเจอแล้วเจอ2ทางครับเจอ2ทางทำไมตรงนี้ไม่มีคนอยู่ระบังลงสำรวจเส้นทางก่อนครับโอเคครับเมื่อกี้เห็นจุดสกัดนะครับด้านล่างครับตรงนี้ครับโอเคครับแวะคุยกับครูเขาก่อนครับโอเคครับตอนนี้หลังจากที่ถูกชี้เป้ามาว่าไปเส้นนี้ก็โอ้ผมรู้สึกไม่สบายใจเหลือเกินครับเส้นนี้ใครมีเห็นรถยนต์ผ่านครับเส้นนี้โอ้โหสภาพไม่เห็นรอยเท้านักเรียนเลย
นะตรงนี้ตัวนี้ไม่ให้เห็นเฉยแค่เอ้ามาครับตรงนี้เอ้าทำไมมันกลับหัวครับพี่น้องเฮ้ยเครื่องเก๋งแล้วไปต่อโอเคครับตรงนี้โอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากบรรยากาศเหมือนกับป่าแถวยุโรปนะครับต้นไม้มีแหล่งน้ำนะครับนี่ครับเออบรรยากาศโคตรสุดยอดเลยนะครับสงสัยว่าเราจะหลงอีกแล้วนะครับวิวสวยนะเหมือนกับเข้าสู่ป่าของยุโรปเลยครับโอ้มีเรือเพราะว่ามันมาจากฝายหรือว่าเขื่อนนั่นเองเนาะไปต่อไปอยากรู้ว่ามันจะไปไหนเราก็เจอ3เป็นทะเลนอบ้านทีเดียววะเอาแล้วเราก็เห็นต้นยางแล้วก็หมู่บ้านครับไม่เห็นลูกเสือสักตัวครับแสดงว่าเราเป็นคนลอยผิดนะครับกดลอยผิดกับพี่น้องโอ้ขี่เป็นเกือบ7กิโลครับเมื่อกี้ใช้เวลาเกือบ45นาทีนะครับโอ้ก็มาออกตรงนี้นะครับที่เราผ่านถนนเช่นหลักแล้วก็ไปโรงเรียนนะครับโรงเรียนไปทางไหนวะตรงนี้อะไรวะโอ้ยสุดท้ายก็กลับนี่ไงครับโรงเรียนจริงด้วยนะครับคลิปของการสะกดรอยลูกเสือเนี่ยนาฬิกาชาติของเราก็ต้องการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับนู่นครับมาแล้วครับอยู่นู่นโอ้โหทำไมเราไม่เห็นนะครับเราไปทางไหนครับเมื่อกี้เราไปทางไหนครับเมื่อกี้นี่โอ้พระเจ้านะครับกลับเข้าฐานครับเออ